สั่งยกฟ้องหงทอง .com ชนะคดีสำนักงานสลากและกระทรวง DES ย้ำชัดไม่มีความผิดชี้ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์วงการลอตเตอรี่เมืองไทยเมื่อศาลสั่งยกฟ้องหงทอง .com ชนะคดีสำนักงานสลากและกระทรวง DES แบบใสๆย้ำชัดไม่มีความผิดชี้ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทุ่มงบการตลาดแบบยั่งยืนกว่า200ล้านบาทตอนนี้คดีของเราก็ อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนครับได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้วค่ะครับประมาณนี้เลยว่าคดีจะเป็นยังไงก็อยากให้ฝากติดตามดูกันละกันเนาะว่าแบบเราจะไปในทิศทางไหนในตรงนี้ใช่ค่ะเราก็อย่างที่แจ้งไปเนาะก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดแล้วเรารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเนาะค่ะมากแค่ไหนถ้าก่อนหน้านี้เราก็มีคนเข้ามาเหมือนกันยอดเราตกระดับหนึ่งเลยนะคะตรงนี้เพราะว่ามันก็ยังไงดีคือเขาอย่างสิ่งที่เขาพูดคนไทยเราเนาะพอเห็นว่าเราไปทำแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเราก็อยากมาอธิบายตรงนี้ว่าเอ้ยการที่คุณจะมาพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะเราทำธุรกิจทุกคนก็ทำทำไมคุณจะมาว่าแต่เราคนเดียวเนาะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำเนาะในตัวส่วนของตรงนี้แล้วเราก็ทำแล้วมายืนยันตรงนี้อีกครั้งว่าเราอ่ะทำถูกต้องทำกฎหมายแล้วเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเรามีความน่าเชื่อถือเราโปร่งใสเราจริงใจจริงใจอีหลีเด้อค่ะเด้อเออลูกอีสานคนอีกจริงใจจักสีว่าวจังไหนเราจริงใจมากๆเราทำทุกอย่างเพื่อแบบประสบการณ์ของเราจากแม่ของเราจากคนรอบข้างของเราว่าทำไมเราถึงมีหงทองทุกวันนี้เพราะเราเอาประสบการณ์ว่าเขาซื้อยังไงเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาจะซื้อยังไงเขาอยากได้ใบจริงเขาจะซื้อยังไงเขาอยากได้80บาทเขาจะซื้อยังไงเราก็มาซัพพอร์ตตรงนี้นั่นคือบริการของเราเราแข่งกันที่บริการค่ะอ๋อยังไม่ได้ถอนฟ้องครับเพียงแต่ศาลอาญายกฟ้องคำฟ้องของทางของสลากกับของกระทรวง DES ครับขั้นต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปก็ยังไม่มั่นใจว่าทางนู้นเขาจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรครับเราก็ต้องสู้ต่อทีครับต้องไปแก้อุทธรณ์ครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าหนักใจครับเพราะศาลเขียนคำพิพากษามาก็ค่อนข้างจะชัดเจนมีเหตุผลมีข้อเท็จจริงสนับสนุนอยู่แล้วครับก็ขอฝากหงทองเด้อค่ะไว้นาทีนี้หงทอง .com ค่ายสีน้ำเงินในประเทศไทยนี้มีอีกค่ายหนึ่งที่เป็นสีน้ำเงินนะคะก็คือหงทอง .com ก็ขอฝากจากใจจริงเด้อค่ะผู้คนบ้านเฮากับซอยเหลือกันเราทำธุรกิจด้วยความบริสุทธิ์ใจเราทำธุรกิจด้วยความจริงใจจริงใจหลายๆจริงใจอีหลีขอฝากตรงนี้ไว้เลยค่ะว่าคิดถึงลอตเตอรี่คิดถึงหงทองเด้อค่ะเด้อก็ขอยืนยันอีกครั้งนะคะผู้ร่วมทุนของหงทองทุกคนเป็นคนที่ทำธุรกิจทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเป็นนายทุนที่ทำธุรกิจใหญ่ๆกันทั้งนั้นที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นผู้ลงทุนให้กับเราตรงนี้สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดค่ะอันนี้เราไม่มีสีธงสีเทาหรือเว็บพนันอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่ทำผิดกฎหมายเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะของเราสะอาดจริงๆบริสุทธิ์จริงๆโปร่งใสจริงๆแล้วก็จริงใจอีหลีค่ะyou